เริ่มออกเดินทางกลับต่างจังหวัดกันแล้วใช่ไหมฮะใช่ค่ะช่วงของเทศกาลสงกรานต์สัปดาห์นี้คือสัปดาห์แห่งการเดินทางหลายท่านก็อาจจะไปท่องเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวบางท่านก็เดินทางกลับภูมิและภูมิลำเนานะคะซึ่งเส้นทางที่ขึ้นเหนือกับอีสาน2เส้นนี้ล่ะค่ะถ้าสงกรานต์เนี่ยจะคึกคักเป็นพิเศษเลยนะคะย้ำกันเรื่องของการเดินทางใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัยด้วยแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของโควิด-19 ด้วยนะคะเดี๋ยวดูบรรยากาศการเดินทางกันสักหน่อยค่ะไปดูสายเหนือก่อนนะคะคุณผู้ชมก็ต้องไปดูที่ถนนเอเชียช่วงผ่านอำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยาฝั่งขาขึ้นภาคเหนือนี่คือช่วงเช้าที่ผ่านมาปริมาณรถก็ยังคงใช้ความเร็วได้ตามปกติแต่ว่าก็มีรถหนาแน่นเหมือนกันเช่นเดียวกับถนนพหลโยธินค่ะช่วงที่ผ่านอำเภอวังน้อยมุ่งสู่ภาคอีสานรถจะเต็มชุกช่องทางการจราจรนะคะแต่ว่ายังเคลื่อนตัวได้ดีคาดว่าช่วงเย็นแล้วก็ช่วงค่ำน่าจะมีปริมาณรถที่มากขึ้นค่ะเพราะว่าหลายคนก็เลี่ยงการเดินทางในช่วงที่มีอากาศร้อนกลางวันก็ย้ายไปเดินทางกลางคืนแทนนะคะในขณะที่จังหวะช่วงที่ผ่านจังหวัดชัยนาทให้คุณผู้ชมดูหน่อยนะคะฝั่งขาขึ้นภาคเหนือรถนี่มากกว่าปกติแต่ว่ายังถือว่าใช้ความเร็วแล้วก็เคลื่อนตัวได้ดีค่ะจะมีชะลอตัวช่วงประมาณแถวๆทางโค้งก่อนที่จะเข้าสี่แยกหางน้ำสาครอำเภอมโนรมนะคะส่งผลทำให้ตำรวจต้องเปิดสัญญาณไฟเขียวฝั่งขาขึ้นแบบอัตโนมัติใช้เปิดนาน5นาทีเลยค่ะแต่ถ้าหากปริมาณรถมีจำนวนเพิ่มมากขึ้นก็จะเพิ่มสัญญาณไฟเขียวให้นานขึ้นเป็น7นาทีขยับขึ้นไปอีกอันนี้คือบรรยากาศขึ้นสายเหนือส่วนบรรยากาศมุ่งสู่อีสานค่ะอีสานคือถนนมิตรภาพให้ดูบรรยากาศนะคะนี่ช่วงอำเภอสีคิ้วมุ่งหน้าตัวเมืองนครราชสีมารถวิ่งค่อนข้างจะหนาแน่นค่ะคุณผู้ชมแต่ว่ายังถือว่าเคลื่อนตัวได้ดีไม่มีปัญหาติดสะสมบางจังหวะอาจจะมีชะลอตัวบ้างโดยเฉพาะจุดเนี้ยค่ะมันจะเป็นทางขึ้นเนินเขาลาดชันตรงนี้จะทำความเร็วได้สักประมาณ 40-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแต่ว่าอย่างหนึ่งนะคะคุณผู้ชมคือช่วยได้มากเลยก็คือการเปิดเส้นทางมอเตอร์เวย์ M6 หรือว่ามอเตอร์เวย์สาย6นะคะเปิดใช้เป็นการชั่วคราวเพื่อที่จะช่วยระบายรถในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ก็ถือว่าน่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของการจราจรที่ติดขัดจะเป็นช่วงปากช่องสีคิ้วขามทะเลสอนี่เปิดให้ใช้ฟรีเป็นวันแรกให้คุณผู้ชมได้ศึกษาเส้นทางกันอย่างละเอียดกับคุณแชมป์ค่ะครับขอบคุณพี่นิปปอนด้วยนะครับเอามาอธิบายเพื่อที่จะประกอบการตัดสินใจในการเดินทางช่วงนี้นะครับหลายคนอยู่ทางภาคอีสานก็ต้องเดินเส้นทางจุดนี้แหละครับเส้นมิตรภาพเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาทำความรู้จักกับมอเตอร์เวย์สาย6บางปะอินขามทะเลสอกันหน่อยนะครับคุณผู้ชมครับกราฟิกบนหน้าจอตอนนี้นะครับจุดเริ่มต้นของเส้นทางมอเตอร์เวย์สาย6เริ่มต้นที่อำเภอบางปะอินอยุธยานะครับระยะทางทั้งหมดเนี่ยประมาณ196กิโลเมตรด้วยกันปลายทางนู่นครับทางที่ตะวันตกของนครราชสีมาบริเวณอำเภอขามทะเลสอนั่นเองนะครับวันนี้เริ่มเปิดให้ใช้บริการแบบชั่วคราวก่อนต้องย้ำนะครับว่าชั่วคราวเพราะว่าการก่อสร้างเนี่ยเพิ่งจะแล้วเสร็จประมาณสัก 95% เป้าหมายที่จะเปิดให้ใช้จริงๆคือปีหน้านะครับปี66แต่ไฮไลท์ของถนนเส้นนี้ครับได้ชื่อว่าเป็นถนนที่สวยที่สุดในประเทศไทยลักษณะของถนนบางช่วงครับจะไปเจอกับลำตะคองเขื่อนลำตะคองครับเวลาขับรถหันซ้ายจะได้ชมวิวสวยงามนะครับและที่สำคัญเป็นวิวของแม่น้ำแบบสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับเป็นถนนลอยฟ้าด้วยถ่ายภาพสวยมากแต่ผมย้ำก่อนนะฮะว่าห้ามหยุดห้ามจอดแล้วก็ลงไปถ่ายภาพเพื่อความปลอดภัยและที่สำคัญนะครับนอกเหนือจากการเปิดให้ใช้บริการในช่วงนี้เป็นชั่วคราวแล้ววันนี้เริ่มต้นวันแรกนะครับให้ดูบรรยากาศกันหน่อยครับเช้าที่ผ่านมาบรรยากาศการจราจรเนี่ยเริ่มมีรถเป็นจำนวนมากแล้วนะฮะทยอยเดินทางกลับเส้นมิตรภาพแล้วก็เลี้ยวเข้ามอเตอร์เวย์ตรงจุดนี้ผมย้ำนะครับว่าชั่วคราวเท่านั้นคาดการณ์กันเอาไว้ครับว่าถ้าใช้มอเตอร์เวย์เส้นนี้จะสามารถลดการจราจรเลี่ยงทางหลักได้ประมาณสัก 25,000 คันต่อวันนะครับในช่วงนี้นี่คือบรรยากาศช่วงเช้าที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นเรามาย้ำเรื่องของระยะเวลาที่เปิดให้ใช้บริการกันหน่อยนะครับวันนี้วันที่11เมษายนถือว่าเป็นวันแรกนะฮะคุณผู้ชมสำหรับขาออกก่อนเอาขาออกจากกรุงเทพมหานครนะครับจะเปิดให้บริการเนี่ยทั้งหมด4วันตั้งแต่วันที่11เมษายนจนถึง14เมษายนนะครับที่สำคัญช่วงที่เขาเปิดให้ใช้บริการเนี่ยนี่ครับตรงเส้นปะสีแดงๆช่วงของปากช่องอำเภอหนองสาหร่ายไปจนถึง
ขามทะเลสอครับปลายทางเลยนะฮะระหว่างทางตรงจุดนี้เนี่ยถ้าจะแวะออกแถวแถวบ้านหนองลีก็จะเลี้ยวไปทางตัวของชัยภูมิบุรีรัมย์ก็ได้หรือว่าไปจนถึงสุดทางที่ขามทะเลสอนะครับก็จะไปทางขอนแก่นแล้วก็ไปจังหวัดอื่นๆทางภาคอีสานได้ย้ำนะครับว่า11ถึง14เมษายนนี้เป็นช่วงของขาออกนะครับแล้วการเดินรถก็คือวันเวทางเดียวเท่านั้นตั้งแต่6โมงเช้าไปจนถึงเที่ยงคืนนี่คือขาออกนะฮะทีนี้ขาเข้ากันบ้างขาเข้าคือเข้ากรุงเทพมหานครนะครับตั้งแต่วันที่15ถึง18เมษายนช่วงเวลาเดียวกันเลยนะครับ6โมงเช้าจนถึงเที่ยงคืนนี่คือเงื่อนไขของการใช้มอเตอร์เวย์สาย6ชั่วคราวในช่วงของสงกรานต์แบบนี้ผมขออนุญาตย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าเงื่อนไขหลักๆเป็นไปตามที่บอกแต่ช่วงลำตะคองเข้าใจว่าถนนมันสวยจริงๆห้ามหยุดห้ามจอดลงไปถ่ายภาพเพื่อความปลอดภัยและที่สำคัญตลอดระยะทาง64กิโลเมตรช่วงของตัวของปากช่องไปจนถึงขามทะเลสอที่เปิดให้ใช้บริการในช่วงนี้มีจุดบริการห้องน้ำแค่2จุดเท่านั้นนะครับ64กิโลเมตรอาจจะต้องวางแผนกันหน่อยนะฮะจะปวดท้องหนักท้องเบาแวะได้เลยสำหรับห้องน้ำมีให้2จุดย้ำอีกหนึ่งครั้งนะครับว่าใช้ชั่วคราวเท่านั้นใช้จริงคือปีหน้าขอให้ทุกท่านเดินทางกลับถึงบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับและก่อนออกเดินทางแนะนำให้ตรวจ ATK เพื่อความปลอดภัยของคนในครอบครัวด้วยติดตามข่าวกันต่อกับพี่นิปปอนเลยครับโอ้น่าจะช่วยได้มากเลยทีเดียวนะคะน้องแชมป์สำหรับการระบายรถโดยการเปิดใช้ชั่วคราวมอเตอร์เวย์สาย6ก็เน้นย้ำอีกรอบนึงนะคะขาออกกรุงเทพ11ถึง14เมษายนขาเข้ากรุงเทพก็คือระหว่างวันที่15ถึง18เมษายนแล้วก็ใช้บริการได้ฟรีด้วยนะคะ